ส่วนเรื่องคดีที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลวันก่อนเนี่ยหมอวรงค์ได้มีการไปยื่นหนังสือที่ปปช.แล้วเอารายงานของผู้ตรวจนะไปยื่นเป็นหลักฐานด้วยแล้วมีการกล่าวหาว่ากระทรวงยุติธรรมมีพฤติการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องฮะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะโดยทางรัฐมนตรียืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะมีการร้องเรียนหลายรอบนะก็ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะตรวจสอบฮะก็ได้ดูตามข่าวนะฮะแล้วก็ทราบว่าทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วคือเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนกันหลายรอบแล้วก็คงไม่มีอะไรก็คงก็ให้เป็นหน้าที่ของปปช.ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานกลางที่จะตรวจสอบซึ่งมีการพาดพิงถึงตำแหน่งท่านค่อนข้างเยอะค่ะหมอวรงค์ใช้คำแรงๆเลยค่ะว่าท่านไม่ได้อ่านกฎหมายบอกที่จะให้ไปฟ้องรัฐบาลที่แล้วไม่ได้อ่านกฎหมายหมายถึงยังไงนะหมายถึงว่าเขาบอกว่าที่ท่านทวีบอกว่าต้องไปร้องรัฐบาลที่แล้วอะค่ะหมอว่าลงใช้คำว่าท่านไม่ได้อ่านกฎหมายแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้ค่ะไปร้องรัฐบาลที่แล้วได้ไงเพราะว่าขั้นตอนต่างๆมันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ตั้งแต่จนถึง180วันแล้วเขาก็ได้รับการพักโทษก็มันมีตอนนี้กันมาก็เปลี่ยนเพียงแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดที่บอกว่าลงไปร้องแล้วกันนะก็ทราบว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงทุกในประเด็นต่างๆแล้วส่วนรายละเอียดอยู่ในดุลพินิจของปปช.ก็ยินดีให้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าไปร้องปปช.ก็เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ทางราชทัณฑ์ที่ชี้แจงเมื่อวานนี้ครับได้มีการเผยแพร่เอกสารกรณีหมอวรงค์ร้องเรียนต่อปปช.ตามที่สื่อนี่รายงานข่าวว่าหมอวรงค์ส่งข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นว่ามีการช่วยเหลือนายทักษิณไม่ต้องติดคุกโดยมิชอบราชทัณฑ์ขอเรียนว่าดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกฎระเบียบภายใต้กฎหมายและสามารถชี้แจงได้ตามประเด็นต่างๆดังนี้ก็จำแนกแจกแจงเป็นทั้งหมดเนี่ย5ประเด็นนะฮะประเด็นที่1การส่งทักษิณไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจที่บอกว่าไม่ได้ป่วยหนักจริงนะเพราะมีการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่าส่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงประเด็นนี้การส่งตัวออกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นขอเรียนว่าเมื่อ22นาฬิกาของวันที่22สิงหาคม66เจ้าหน้าที่พยาบาลเวรเรือนจำตรวจติดตามอาการของทักษิณนะเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางสูงอายุมีโรคประจำตัวพบมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำจึงได้มีการติดต่อขอคำแนะนำจากแพทย์นะแล้วก็แพทย์มีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตเนี่ยเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ศักยภาพสูงกว่าจึงเป็นไปตามแนวปฏิบัตินะที่ส่งตัวไปเนื่องจากเสี่ยงต่อชีวิตคือยืนยันว่าตอนส่งไปตอนแรกเพราะเสี่ยงต่อชีวิตแล้วถัดไปประเด็นที่สองที่บอกว่าผิดกฎกระทรวงส่งตัวไปอยู่นอกเรือนจำเนี่ยเพราะตามกฎกระทรวงเนี่ยเป็นการตรวจดูอาการแล้วพบว่า74เป็นสูงวัยมีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังพิเศษเพราะฉะนั้นจึงเข้าเกณฑ์นำส่งตัวไปรักษาตามความเห็นของแพทย์เนี่ยก็แจกแจงมาทั้งหมดเนี่ย5ประเด็นฮะล่าสุดเมื่อวานนี้อันนี้คือการชี้แจงของทางราชทัณฑ์หลังจากที่หมอวรงค์เนี่ยยื่นปปช.ไปวันก่อนนะเดี๋ยวรอดูปปช.ซึ่งต้องไต่สวนตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้วถึงตรงนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเนี่ยทะลุ11ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับเดินทางตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึง21เมษายนค่ะอันดับ1ก็ยังคงเป็นจีนค่ะ2ล้าน1 2ล้าน1แสนกว่าคนนะค่ะส่วนภาพรวมเนี่ย11ล้าน2แสน 96,000 กว่าคนเฉพาะสงกรานต์ที่ผ่านมานะฮะทางผอ.ททท.เชียงใหม่คุณพัสรินเนี่ยเปิดเผยว่าช่วง12ถึง16เมษายนมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ย 108,395 คนครั้งนะคือเขานับแบบนี้เพราะว่าเป็นการเข้าพักนะเฉลี่ยเนี่ย
2วัน 2.79 วันน่ะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะที่ไปพักนะฮะ 2.79 วันนับเฉพาะช่วง12ถึง16เมษาฮะทำให้เกิดเงินหมุนเวียน 1,398 ล้านบาทครับนี่เฉพาะที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนปีนี้นะขยับมาที่1เนี่ยรวดเดียวเลยตอนนี้ก็2ล้านกว่าคนเข้าไปแล้วไอ้จงซึ่งเป็นแฟนเพจที่นำเสนอเรื่องราวสังคมเศรษฐกิจจีนนะก็มีการนำเสนอนี้ค่ะนี่ที่ประเทศจีนนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องทุเรียนแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่จีนนำเข้าจากไทยนี้จำนวนเยอะเลยค่ะแต่ว่ารูปแบบของทุเรียนที่พอไปถึงจีนแล้วนะคะนี่ค่ะเขาทำแบบนี้เนื้อทุเรียนหมอนทองของไทยแบบเนื้อล้วนแช่แข็งสำหรับอบร้อนหรือย่างรูปแบบใหม่ของทุเรียนแช่แข็งในจีนที่เริ่มเห็นมากขึ้นและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนละยี่ห้อที่คุณไอ้จงเนี่ยเอามาโพสต์ตอนแรกนะคะแต่ว่าชาวจีนเขานิยมทานแบบนี้นะก็คือเอาไปย่างนะคะเอาไปอบร้อนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะก็อาจจะชอบแบบว่าแช่ฟรีซนะเขาทานทุเรียนแบบนี้ค่ะที่จีนค่ะโอ้แล้วถ้าใครมาไทยช่วงนี้นะได้เจอต้นตำรับเลยฮะกำลังออกมาพอดีเลยท่วงนี้ค่ะอย่างไทยนี่ก็จะทานสดๆใช่ไหมแต่จีนเขาชอบแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของทุเรียนค่ะทีนี้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับแล้วในวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการแชร์ภาพนี้กันต่อที่มาของภาพนี้เนี่ยมันคืออะไรนั่นก็คือภาพเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นบินนะเพื่อที่จะควบคุมดับไฟป่าแล้วได้รับน้ำใจจากชาวบ้านนะมอบย่ามสวยๆให้เนี่ยเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะฮะย่ามที่สะพายกันอยู่เนี่ยคือชาวบ้านเกาะหลวงนะเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนำมามอบให้อันนี้จากแฟนเพจของทีมไทยแลนด์นะกองบินที่41นะนี่ๆๆคือชาวบ้านมอบให้แทนน้ำใจที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องดับไฟป่าเพราะว่าไฟป่าเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุนะของฝุ่น PM 2.5 ค่ะคำว่าไฟป่าไม่ได้หมายความว่าบางทีมันไม่ได้เกิดเองด้วยนะมันเกิดจากคนในจุดนะค่ะนี่ก็เลยได้ของน้ำใจนี้มาแล้วไม่หมดเท่านี้นะฮะยังมีอีกครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่อำเภอดอยเต่าทีนี้ฮะนะชาวบ้านแวะมามอบน้ำแข็งใสให้ทีมบินดับไฟป่าครับให้ดับกระหายคลายร้อนอแน่น่ารักมากค่ะคือ1ชื่นใจด้วยค่ะแล้ว2โอ้โหคือชาวบ้านมองเห็นว่าเราเนี่ยทำงานเพื่อเขาไงคือณตอนช่วงเวลานั้นนะร้อนแล้วอยากกินอะไรแบบสดชื่นหวานเย็นสักหน่อยก็ดีแหมมาได้ถูกจังหวะเวลาเลยค่ะซึ่งภารกิจนะเมื่อวานนี้ก็พุ่งเป้าไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือภารกิจเมื่อวานนะฮะที่ทางทีมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ